เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับผมยูมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็ได้เป็นฤกษ์งานยามดีนะครับที่ผมจะมารีวิว iPad Air นะครับเป็น iPad Air 4นะครับซึ่งหลายช่องรีวิวกันไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้ซื้อมาใช้งานเองนะครับแล้วก็เจอนะครับการใช้งานที่ตัวเองก็ชอบแล้วก็มีทั้งไม่ชอบด้วยนะครับหลายๆอย่างที่บางช่องยังไม่ได้พูดไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับซื้อมาใช้งานเองนะฮะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรแต่ดั่งใดนะครับแล้วก็การรีวิวนี้นะครับเราจะไปเน้นในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับตัวเรื่องของสเปคตัวเรื่องของวัสดุอะไรเงี้ยนะครับคุณสามารถไปเปิด Google เองได้นะครับผมก็จะมาบอกการใช้งานว่าจริงๆแล้วเนี่ย iPad Air 4เนี่ยคุ้มค่ามั้ยแก่การที่จะซื้อในปี2022นะครับหรือว่าจะรอกลางปีสำหรับตัว iPadนะครับตัวซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีเปิดตัวหรือเปล่านะหรือจะไปใช้ iPad Pro นะครับหรือจะดาวเกรดไปซื้อ iPad Gen 9ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับโอเคต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับ iPad Air 4 256นะครับ Wi-Fi Only นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะซึ่งตัวก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านหลังด้านหน้าซึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับ iPad ปกติทั่วไปนะครับถ้าเราดูด้านหน้าเนี่ยเราจะมองไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมันคือ iPad Air 4อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามองด้านหลังเนี่ยคือว่าเป็นกิมมิกนะเพราะ Air 4จะเป็นกล้องเดี่ยวแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเหมือนกับตัว iPad Pro 2018เนาะตัวดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับเรียกว่าลอกกันมาเลยก็ได้นะครับผมก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่นะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสแกนนิ้วนะครับตรงนี้นะครับซึ่งดีมากนะครับการสแกนนิ้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบการสแกนนิ้วมากกว่าการ Face ID นะครับเพราะว่าในยุคโควิดเนาะนะครับเราต้องใส่แมสตลอดเวลาแล้วการมีสแกนนิ้วเนี่ยมันดีกว่าจริงๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ดีแบบ 100% นะครับเพราะว่าการใช้งานจริงมันก็ยังมีอะไรที่ติดขัดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเลขสเปคก่อนละกันนะครับเผื่อใครแบบอยากฟังสเปคนะครับเบื้องต้นเนาะสเปคเบื้องต้นนะครับ iPad Air 4นะครับมากับหน้าจอ 10.9 นิ้วนะครับ 1640x2360 พิกเซลนะครับก็ตีกลมๆเป็น11นิ้วให้แล้วกันนะครับแล้วก็กล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า7ล้านพิกเซลนะครับ CPU เป็น A14 Bionic นะครับผม iPad OS 14นะครับก็อัพ15ได้นะครับแล้วก็หน่วยความจำแรมเป็น 4GB แล้วก็ ROM เป็น64แล้วก็มี256นะครับมีทั้ง Wi-Fi แล้วก็มีทั้งแบบ Cellular นะครับซึ่งในส่วนของกล้องหลังนะครับก็รูรับแสง F1.8 นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยรูรับแสง F2.2 นะครับมี Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 มาให้แล้วก็พอร์ตเป็น USB-C นั่นเองแนวลำโพง4ตัวนะครับเหมือนกับ iPad Pro เลยนะครับผมอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว iPad Air 4นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันดีกว่านะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยเอาเบื้องต้นเนาะการใช้งานโซเชียลมีเดียปกติทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า iPad Air 4เนี่ยหน้าจอด้วยความที่มันเป็น 60Hz นะครับ 60Hz เนี่ยการใช้งานนะโซเชียลมีเดียแทบไม่ต่างกับ iPad Gen 9หรือ iPad Gen 8เลยนะอันนี้ตามความรู้สึกของผมเองนะครับคือผมเนี่ยใช้จอพวก 120Hz มาเยอะนะครับ iPad Pro เงี้ยผมใช้มานะครับทีนี้พอผมมาเล่น iPad Air 4เนี่ยแล้วเล่นกับ iPad Gen 9เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีความต่างกันเลยเพราะจอมัน 60Hz เหมือนกันนะครับโอเคละถ้าเกิดว่าเราเปิดในหลายๆแท็บนะครับหลายๆหน้าจอเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยตอนเนี้ยจะมีเรื่องต่างเรื่องของความเร็วเพราะว่าตัว iPad Air 4เนี่ยแรมจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ CPUเนี่ยมันจะแรงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความขนาดหน้าจอที่มันเป็น11นิ้วด้วยนะมันก็จะลื่นกว่านิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราเปิดเล่นปกติทั่วไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต่างกับตัว iPad Gen 9ด้วยนะแล้วก็ด้วยความที่คนที่เคยใช้นะครับ iPad Pro มาก่อนเนี่ยถ้ามาใช้ iPad Air 4เนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดนะเพราะว่าจอมันเป็น 60Hz นะครับแต่ถามว่ามันลื่นมั้ยมันลื่นนะครับมันลื่นในแบบ 60Hz ของมันนะครับผมซึ่งการเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ Apple ไม่มีแอปไหนกระตุกนะครับไม่มีแอปไหนค้างนะครับเล่นได้ลื่นทุกแอปนะครับ TikTok IG YouTube นะครับดูได้เต็มความละเอียดนะครับ Netflix ดูได้เป็นแบบ L1 เลยนะก็คือแบบดูได้แบบเต็มความละเอียด 4K ตามแพ็คเกจที่เราสมัครไว้เลยนะครับ YouTube สีสันดีนะครับตัวนี้เนี่ยซื้อไปดูหนังเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าปกติอ่ะเพื่อนน่ะจะถามผมว่าเฮ้ยถ้าซื้อ iPad ไปดูหนังเฉยๆเนี่ยซื้อตัวโปรเลยดีมั้ยนะครับซึ่งตัวโปรอ่ะเวลาเราไปดูหนัง 120Hz มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมดูหนังมันก็ดรอปมาเป็น 60Hz อยู่ดีนะครับผม iPad Air 4เป็น iPad ตัวที่ผมจะแนะนำเลยนะแนะนำเลยถ้าเกิดคนที่จะซื้อไปดู Netflix ดูDisney Plusดูอะไรต่างๆนานาซีรีส์อะไรเงี้ยเป็นหลักเนี่ยนะครับ Air 4จะตอบโจทย์มากถามว่าอ้าวพี่แล้วตัว iPad Gen 9ล่ะดีมั้ยเพราะว่ามันก็จอเหมือนกันไม่ใช่หรอนะครับ iPad Gen 9เนี่ยมันจะขัดใจตรงที่ขนาดหน้าจอมั
ันจะไม่ใช่11นิ้วอ่ะนะครับมันจะเป็น10นิ้วมั้ง10นิ้วหรือ9นิ้วนี่แหละนะครับตัว iPad Gen 9นะครับซึ่งมันหน้าจอเล็กแล้วมันดูหนังไม่ฟินนะครับแล้วก็ลำโพงมันจะไม่ได้4ตัวด้วยนะครับ iPad Air 4เนี่ยลำโพงได้มา4ตัวนะซึ่งเวลาดูหนังเนี่ยมันกระหึ่มจริงๆแล้วก็ความดังมันดังกว่าจริงๆนะเวลาเราเอาไปดูอะไรเงี้ยมันแบบมันได้อรรถรสกว่าจริงๆนะครับบางคนเนี่ยยังไม่เข้าถึงเรื่องของการดูหนังแบบเต็มอรรถรสเพราะว่าบางคนดูแบบบนมือถือนะครับหรือว่าดูแบบแอปเถื่อนอะไรเงี้ยนะครับผมอยากจะให้คุณลองเปิดประสบการณ์ด้วยการดูใน Netflix ที่แบบจ่ายตังค์นะครับแล้วก็เปิด Dolby Vision นะครับ Dolby Atmos เนี่ยนะฮะแล้วก็ดูใน iPad เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราแบบเต็มสตรีมจริงไม่ว่าคุณจะดูอนิเมะหรือว่าคุณจะดูแบบซีรีส์อ่ะมันได้อรรถรสกว่าจริงๆนะเผลอๆเนี่ยการดูแบบเปิดลำโพงเนี่ยนะครับดีกว่าการใช้หูฟังในการดูซะอีกนะครับซึ่งใครที่จะเอาไปดูซีรีส์ดูหนังนะ iPad Air 4ตอบโจทย์นะครับเล่นโซเชียลตอบโจทย์นะครับทำงานนะครับทำงานเนี่ยเขียนโน้ตเนี่ย iPad Air 4เนี่ยเป็น iPad ตัวเดียวเลยนะครับที่ผมแนะนำที่จะให้ทุกท่านซื้อไปเพื่อเขียนโน้ตซื้อไปเพื่อการศึกษานะครับผมจะพูดอย่างนี้นะครับบางช่องเนี่ยจะบอกว่า iPad Gen 9เนี่ยเหมาะกับนักศึกษาเนาะแต่ของผมเนี่ยขอขยับขึ้นมานิดนึงละกันเพราะว่าผมเนี่ยผ่านการใช้งานมาทั้ง iPad Gen 9แล้วก็ iPad Air 4แล้วก็ iPad Pro นะผมจะบอกงี้ว่าโดยปกติทั่วไปนะครับเราไปเรียนมหาลัยเอาแบบไม่มีโควิดเนาะไม่มีโควิดเนี่ย iPad Gen 9มันพอนะครับเพราะว่าปกติเราไม่ได้ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการเรียนนะครับแล้วก็ตอนไปมอเนี่ยนะครับเราก็ยังมีการแบบว่าเรียนจากชีตอยู่นะครับแล้วก็มีการที่เราจะใช้แล็ปท็อปอะไรนั่นนี่อยู่นะครับแต่พอมันมาเป็นยุคโควิดเนี่ยนะครับ2022เนี่ยเรามีการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มากขึ้นมีการเรียนการสอนเนี่ยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านแอปพลิเคชันที่จะต้องใช้ทรัพยากรพวก CPU พวก RAM เนี่ยเยอะขึ้นนะครับซึ่ง iPad Air 4เนี่ยมันจะตอบโจทย์กว่านะครับเอาอย่างง่ายๆว่าอย่างแฟนผมเนี่ยเรียนสื่อสารมวลชนนะครับมันจะต้องมีการออกแบบกราฟิกดีไซน์มีการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยนะครับซึ่งมันจะต้องเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมนะครับอย่างเช่น Pinterest นะครับPicArt นะครับ ProCreate นะครับ GoodNote นะครับซึ่งมันจะมีการเปิดโปรแกรมเยอะมากนะครับ iPad Gen 9เนี่ยถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะมีบางแอปพลิเคชันเด้งนะครับผมซึ่งอย่าง ProCreate เนี่ย iPad Gen 9พอทำหลายๆเลเยอร์เนี่ยนะครับเด้งออกนะครับเด้งออกแต่ว่า iPad Air 4ไม่เด้งเลยนะครับผมนั่งดูแฟนทำเนี่ยโอ้โหแบบลื่นไหลนะครับแล้วด้วยความที่ Air 4เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้120เฮิรตซ์แล้วต้องอัพราคาขึ้นไปเป็น iPad Pro นะครับมันตอบโจทย์แล้วนะครับคือเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้ iPad Pro ขนาดนั้นนะครับบางคนแบบว่าเฮ้ยใช้ Pro ดีกว่าซื้อ Pro ไปเลยเพิ่มเงินไปโดยที่แบบอ้าวเพิ่มเงินมาเราก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันไอ้ตัว120เฮิรตซ์ของมันนี่หว่าเพราะว่าเขียนโน้ตเขียนอะไรเงี้ยมันก็เป็น60เฮิรตซ์นะเปลืองเงินเปล่าๆนะครับเอาเงินตรงนั้นไปซื้อแบบ256 Wi-Fi Cellular ยังจะดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเอ้ยของแพงอ่ะมันไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไปสำหรับทุกคนนะครับบางคนเนี่ยด้วยแบบยุคเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยนะครับเงินเนี่ยมันต้องแบบคุ้มแล้วคุ้มอีกที่จะซื้อนะครับผมดังนั้นเนี่ย iPad Air 4มันตอบโจทย์นักศึกษามากด้วยนักศึกษายุคใหม่ด้วยนะครับที่ต้องใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการเรียนนะครับก็จะตอบโจทย์กว่านะครับแต่ iPad Gen 9เนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่กล้องหน้ามันเป็นออโต้ไวด์ได้นะครับซึ่งกล้องหน้าของ iPad Air 4ยังเป็นกล้องหน้าแบบ iPad ปกติทั่วไปก็คือเป็นเลนแบบแคบๆนะใช้กันมานะครับซึ่ง iPad Air 4ยังเป็นอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณานะสำหรับคนที่เรียนแล้วต้องการเปิดกล้องด้วยนะครับหรือว่าคนที่ใช้เอาไปทำงานในการที่จะต้องเปิดกล้องหน้าในการประชุมอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ต้องพิจารณานะครับว่าเอ้ยเราจะดาวเกรดลงไป iPad Gen 9นะครับเพื่อที่จะได้ออโต้ไวหรือว่าเราจะเพิ่มเงินไปซื้อ Pro เพื่อที่จะได้กล้องหน้าออโต้ไวเหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะไม่มีผลเลยนะครับว่าเฮ้ยฉันสามารถวางไกลๆได้แล้วใช้ AirPods ใช้อะไรเงี้ยเอานะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับในส่วนกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องเดี่ยวนะครับกล้องเดี่ยวซึ่งเลน f 1.8 นะครับผมซึ่งสาว่าใช้งานในปัจจุบันได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ในการถ่ายชีทใช้ในการถ่ายกระดานอะไรเงี้ยถ่ายได้ปกติทั่วไปความคมชัดก็ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูรูปภาพที่ผมขึ้นมาให้แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปภาพที่ถ่ายจากกล้อง iPad Air 4นะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังลองดูแล้วกันนะครับไม่มีการตกแต่งใดๆเพิ่มนะครับถ่ายแบบปกติทั่วไปเลยนะครับซึ่งมันเพียงพอนะครับเอาไปใช้ในการเรียนการสอนอะไรเงี้ยหรือว่าครูหรือว่าแบบเอาไปในการทำงานเงี้ยถ่ายชีทนะครับถ่ายกระดานเรียนอะไรเงี้ยนะครับสบายนะครับความละเอียดเยอะมากนะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับนักศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต Type C แล้วนะครับซึ่งเป็น C to C ด้วยเป็น Thunderbolt 4นะครับรองรับการถ่ายโฟนไฟล์เนี่ยเป็นแบบหลักกิกะบิตเพอร์เซกเลยคือมันเร็วมากนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จแบบ20วัตต์นะครับหัวชาร์จแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับซึ่งอันนี้แม่งดีมากนะครับ20วัตต์เนี่ยคือเอาไปใช้กับ iPad อ่ะมันก็เร็วในระดับ1
ึงนะครับอาจจะสู้ Android ไม่ได้ Android เนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยบางตัว30วัตต์ก็มีนะครับแต่20วัตต์ของ iPad เนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะครับเอาไปชาร์จเนี่ยนะครับ 0.180 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมซึ่งมันเร็วมากนะครับเพราะว่าแบต iPad Air 4เนี่ยถือว่าอึดมากๆอยู่แล้วนะครับด้วยหน้าจอที่มันไม่ได้เป็น LED ด้วยนะครับมันเป็นแบบ IPS นะครับมันก็ประหยัดพลังงานมากๆนะครับอาจจะไม่ได้ประหยัดเท่า LED หรอกนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่จอมันเป็น 60Hz ด้วยนะครับแบต iPad มันอึดอยู่แล้วนะครับซึ่ง Air 4เนี่ยอึดมากนะครับอึดแบบใช้1วันเต็มได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมี Power Bank เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเขียนโน้ตเฉยๆนะคุณไม่ได้แบบดูหนังแบบเต็มสตรีมเล่นเกมแบบหนักๆอะไรเงี้ยก็เพียงพอต่อการใช้งาน1วันนะครับแต่เอาจริงๆใช้งานดูหนังใช้งานเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยก็ยังเพียงพออยู่นะครับในการใช้งาน1วันซึ่งถ้าเกิดว่าคนจะซื้อไปเนี่ยถามว่าแบตอึดไหมอึดกว่า iPad Gen 9เยอะครับใครที่ใช้เจนพวกเจน7เจน8เจน9มาเนี่ยคุณมาใช้ Air 4คุณลืมภาพแบบภาพของ iPad แบบแบตหมดเร็วได้เลยนะครับแล้วก็ลืมภาพของการชาร์จแบบต้องรอ 2-3 ชั่วโมงถึงจะเต็มเนี่ยไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับการชาร์จแบบ20วัตต์คุณจะเอาสายชาร์จหัวชาร์จของ iPhone มาชาร์จก็ได้นะครับบางคนใช้แบบ iPhone 11 iPhone 12อะไรเงี้ยเนาะนะครับมันก็รองรับการชาร์จแบบ20วัตต์แบบ18วัตต์ได้เช่นเดียวกันนะครับเสื้อนี้ดีมากนะครับแล้วก็ตัว security ของมันเนี่ยนะครับเป็นการใช้แบบ Touch ID นะครับซึ่ง Touch ID อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกว่าเฮ้ยมันดูดีนะมันดูดีแบบว่าสามารถสแกนตัวข้างบนได้นะแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะสแกนติดยากเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ย Touch ID ของ iPad Air 4เนี่ยนะครับที่ผมใช้นะครับคือมันสแกนข้างบนครับสแกนข้างบนแล้วด้วยความว่าปุ่มสแกนเนี่ยมันเล็กแค่นี้เองครับเนี่ยปุ่มสแกนมันเล็กแค่นี้เวลาเราสแกนไปบางครั้งมันก็ติดบางครั้งมันก็ไม่ติดนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่การใช้งานคนแล้วแต่นิ้วของคนด้วยอ่ะผมอาจจะนิ้วอ้วนไปหน่อยนะครับมันก็เลยแบบว่าเวลาสแกนแล้วมันไม่ค่อยติดแต่แฟนผมสแกนเนี่ยแฟนผมเป็นคนนิ้วเดียวนะสแกนเนี่ยมันก็ยังไม่ติดอยู่นะบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับมันถ้าเทียบกับฟิงเกอร์พริ้นท์ที่เป็นแบบ iPad Gen 8 Gen 9อะไรเงี้ยแบบนั้นอ่ะติดไวกว่านะครับไวกว่าตัวนี้นะแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันติดอ่ะก็คือมันติดไวเลยนะเวลาเราแบบสแกนอะไรเงี้ยติดก็คือติดไวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนะอ่ะทายยากเลยเนี่ยไม่ติดเห็นปะเนี่ยติดละมันต้องแบบบรรจงหน่อยอ่ะมันต้องบรรจงที่แบบสแกนหน่อยมันถึงจะติดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของลำโพงนะครับ4ด้านอย่างที่ผมบอกไปนะครับดังกระหึ่มเลยนะ2ล่าง2บนนะครับผมก็คือกระหึ่มแต่ถามว่ามันกระหึ่มเท่าโปรมั้ยมันไม่ได้กระหึ่มเท่าโปรนะครับโปรมันกระหึ่มกว่านะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายกล้องหน้าได้ Full HD 60เฟรมแล้วก็กล้องหลัง 4K 60เฟรมนะครับซึ่งใครจะใช้ iPad ในการที่จะเอาไปไลฟ์เอาไปอัดคอนเทนต์วิดีโออะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับมาในเรื่องของการเล่นเกมบ้างใครจะซื้อไปเล่นเกมนะก็ iPad Air 4นะครับสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกนี้เลยนะครับเล่น Genshin เล่น Asphalt นะครับ Call of Duty PUBG Mobile Free Fire เล่นได้หมดเลยนะครับโดยไม่มีการกระตุกใดๆทั้งสิ้นนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับคือจะบอกว่าแบรนด์ Apple น่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะหรือ iPad นะเล่นเกมนี่คือสุดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยคือไม่มีการกระตุกใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะมีในเรื่องของอาการปกติทั่วไปเป็นอาการประจำแบรนด์เลยนะประจำ Apple น่ะก็คือความร้อนแล้วก็การดอบแสงหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยความร้อนเนี่ยถ้าเราเล่นเกมชินอิมแพคเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับความร้อนก็จะเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดอบแสงหน้าจอมันจะไปดอบแสงหน้าจอตอนประมาณผมเล่นประมาณ2ชั่วโมงอ่ะถึงจะเริ่มดอบละอันนี้คือกรณีเปิดอัลตร้านะอัลตร้าแล้วแบบเปิด60เฮิร์ตนะครับ60เฮิร์ตเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเกมชินแพดมันรองรับถึง90เฮิร์ตนะแต่ว่าตัวเนี้ย iPad Air 4มัน60เฮิร์ตไงผมเลยไม่ได้เปิด90เฮิร์ตนะครับก็เปิด60เฮิร์ตนะครับ60เฟรมเรทนั่นแหละนะครับเล่นเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมง47นาทีประมาณนี้นะครับเริ่มมีความร้อนนะครับแล้วก็ดรอปแสงหน้าจอตอนหลัง2ชั่วโมงนะครับโดยปกติทั่วไปเราโหลดเกมมาเนี่ยนะครับมันจะเป็น30เฟรมก่อนนะครับใครที่อยากเล่นลื่นๆเนี่ยก็ไปปรับให้มันเป็น60เฟรมนะตัวนี้สามารถรองรับได้ถึง90เฟรมเรทหรือว่า90เฮิร์ตนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองว่าถ้า90เฮิร์ตเนี่ยมันจะร้อนเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าร้อนเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะดรอปแสงหน้าจอตอนไหนนะนะครับก็โดยปกติก็ไม่ต้องไปเปิดหรอกครับเพราะว่าหน้าจอมันรองรับแค่60เฮิร์ตนะไม่รู้จะไปเปิด90เฮิร์ตทำไมนะครับเรื่องของ ROV เล่นได้ยาวๆนะครับดรอปไม่เคยดรอปแสงหน้าจอเลยผมเล่นนะครับหลายๆคนเอาไปเทสเนี่ยมันก็มีหลายคนบอกว่าเออมันก็ดรอปแสงหน้าจอแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงถึงดรอปแสงหน้าจอนะเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เอาแบบเปิดสุดทุกอย่างนะผมเล่น
ตามความเป็นจริงที่คนเราเล่นกันนะครับเปิดแสงครึ่งนึงเปิดกราฟิกมีเดียมอะไรเงี้ยเปิด60เฟรมคือเล่นแบบสถานการณ์จริงนะครับคือผมจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเทสที่มันโอเวอร์โหลดขนาดนั้นนะครับด้วยความที่ผมบอกแล้วว่าผมอ้างอิงจากการใช้งานของคนเราปกติทั่วไปอะไรเงี้ยคนเราปกติเล่นเกมมันก็ไม่ได้เปิดออต้าอยู่แล้วนะครับปกติเล่น AoV เล่นอะไรเงี้ยคนที่เขาเล่นแบบจริงๆจังๆเนี่ยนะครับเขาเปิดมีเดียมเปิดไฮมากสุดก็ไฮอ่ะไม่เคยมีใครเปิดออตราสักทีแล้วก็เปิดเฟรมเรท60แค่นั้นนะครับแล้วก็เล่นยาวๆไปนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดออตราเปิดแสงสุดอะไรขนาดนั้นนะครับก็เปิดแค่แบบแสงกลางๆอะไรเงี้ยก็เพียงพอนะครับเล่น AoV เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ PUBG Mobile นะครับก็เล่นได้ลื่นๆนะครับผมก็ความร้อนเนี่ยมันจะมาประมาณ1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงซึ่งผมปรับกราฟิกสมูทแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงสุดนะเป็น Extreme นะครับผมแล้วก็เล่นแบบ60เฮิร์ตซ์นะครับผมก็เล่นได้ลื่นๆยาวๆนะครับซึ่ง PUBG Mobile เนี่ยถ้าใครซีเรียสเป็นแบบจริงจังเกมเมอร์นะนะครับผมจะแนะนำให้ไปเอาโปรเพราะว่าโปรเนี่ยมันรองรับ90เฮิร์ตซ์นะครับเฮิร์ตเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะมีผลต่อการใช้งานในเกม FPS นะครับใครที่จริงจังเกมเมอร์เป็นนักกีฬาเป็นสตรีมเมอร์แล้วต้องการไต่แรงแบบจริงจังเนี่ย iPad Pro จะตอบโจทย์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเฉยๆเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับ60เฮิร์ตซ์ก็เพียงพอนะครับผมซึ่งก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะทั้งหมดของการใช้งานของ iPad Air 4นะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่า iPad Air 4เหมาะกับใครนะครับ iPad Air 4เนี่ยเราจัดจักรวาล iPad ก่อนนะครับตอนนี้ iPad ที่วางขายนะครับแล้วก็เป็น iPad ที่ผมแนะนำให้ใช้แล้วกันนะไม่เอาแบบตัวเก่าๆแล้วกันเอาที่ผมแบบแนะนำให้ใช้ตอนนี้เริ่มต้นก็จะเป็น iPad Gen 9นะครับiPad mini นะครับ iPad Air 4 iPad Pro 2020นะครับก็จะมีทั้งหมด4 generation นะครับไอ2020คือ M1 นะตัว M1 นะครับ4 generation นี้นะครับก็ iPad Air 4จะเป็นตัวอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับระหว่างตัวถูกและตัวแพงนะครับผมไม่นับ iPad mini เพราะอะไรเพราะ iPad mini เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับเหมือนนักธุรกิจเหมือนพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ต้องการแท็บเล็ตเรียกว่าเป็นมือถือขยายหน้าจอดีกว่านะครับ iPad mini เนี่ยนะครับคือสำหรับคนอ่านข่าวอ่านสคริปต์ข่าวเขาจะต้องใช้ iPad mini นะครับซึ่งผมไม่แนะนำสำหรับนักศึกษาหรือว่าคนใช้งานทำงานทั่วไปนะผมไม่แนะนำเลยนะครับก็เลยตัด iPad mini ออกนะครับก็เหลือตัวถูกคือ iPad Gen 9แล้วก็ตัวแพงคือ iPad Pro M1 นะครับ iPad Air 4มันจะเป็นตัวตรงกลางพอดีเลยเป็นตัวที่อยู่ระหว่างกลางสำหรับคนใช้งานทั่วไปไม่ได้ต้องการแบบเพิ่มเงินไป Pro นะครับไม่ต้องการใช้ Pro หรือว่าไม่จำเป็นที่ต้องแบบใช้ถูกอะไรเงี้ยนะครับ Air 4มันจะเป็นตัวกลางและตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งเวลามีคนมาถามนะครับว่าเฮ้ยซื้อ iPad เนี่ยซื้อตัวไหนดีผมก็จะนำ Air 4นี่แหละคือผมไม่ได้บอกว่า iPad Gen 9มันไม่ดีนะแต่ว่าผมมองว่าสำหรับคนที่มาถามผมอะแล้วเขาพอจะมีเงินพอจะซื้อได้อะไรเงี้ยกัดฟันอดทนได้อะผมก็อยากจะให้ใช้ Air 4ไปเลยเพราะว่ามันใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะครับ Gen 9อะเดี๋ยวใช้สักปี2ปีนะครับเดี๋ยวมันก็เริ่มแบบเริ่มอืดแล้วนะครับซึ่ง iPad Gen 9อ่ะมันมีข้อดีตรงที่อ่ะ1ละมันชาร์จรองรับการชาร์จ20วัตต์2คือไอ้กล้องหน้ามันอ่ะแบนแบบออโต้ไวด์นะครับก็คือถ่ายมุมกว้างได้ซึ่งมันก็ไม่มีไม่กี่ครั้งอ่ะนะที่เราแบบใช้กล้องหน้าที่เป็นออโต้ไวด์ในการแบบว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยเพราะว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยส่วนมากอย่างนักเรียนนักศึกษาส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เปิดกล้องกันอยู่แล้วนะครับเวลาเราเรียนอะไรเงี้ยถึงเปิดเราก็แบบเราก็ตั้งไว้ไกลๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งถ้าจะซื้อ iPad Gen 9เพราะเหตุผลว่ากล้องเป็นออโต้ไวด์เนี่ยผมมองว่าเก็บเงินอีกนิดแล้วมาใช้ iPad Air 4ดีกว่านะครับเพราะอะไรเพราะ iPad Gen 9อย่าลืมว่าApple Pencil ยังใช้ได้ Gen 1อยู่ยังไม่สามารถใช้ Gen 2ได้นะครับแล้วผมบอกไปไม่รู้กี่คลิปแล้วนะครับว่า Apple Pencil เนี่ย Gen 2แม่งดีที่สุดและผมยกให้มันเป็นมาตรฐานเลยนะครับ Apple Pencil Gen 1อ่ะผมมองว่าไม่ดีเลยไม่อยากให้ใช้เลยนะครับคือ Gen 2อย่างน้อยๆต้อง Gen 2แล้วเนี่ยคือ Gen 2อ่ะมันไม่ต้องแบบต่อตูดแล้วครับใครที่ไม่เคยใช้นะลองใช้สักครั้งแล้วจะติดใจนะมันแค่แปะข้างๆนะครับเนี่ยแปะข้างๆแค่นี้ก็คอนเน็กก็ชาร์จแล้วไม่ต้องไปต่อตูดให้มันยุ่งยากนะครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าอดทนได้ Air 4เถอะขอร้องตรงนี้เลยนะครับคือไม่อยากให้ใช้ Gen 9เพราะเรื่องปากกานี่แหละนะครับคือถ้าปีหน้าแม่ง Gen 10ออกแล้วใช้ Apple Pencil Gen 2ได้ผมเชียร์ให้ซื้อ Gen 10เลยไม่ต้องซื้อหรอก Air 5นะครับคืออยากให้ใช้ของดีจริงๆนะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะเนี่ยพูดวนย้ำแล้วย้ำอีกนะครับผมเหมาะกับนักศึกษามากๆนะครับมีปากกานะครับ Gen 2ใช้นะครับแล้วก็ CPU ที่เป็น A14 Bionic แบบ5นาโนเมตรเนี่ยมันประหยัดพลังงานแล้วก็เร็วจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มี
ีอะไรที่มันเกินตัวเกินสเปคที่เราไม่ใช้งานเลยนะครับอย่างจอ120เฮิรตซ์นะครับหรือชิป M1 ที่แบบมันแรงชิบหายนะครับไม่รู้จะแรงไปถึงไหนนะฮะมันเหมาะกับแบบสายตัดต่อสายกราฟิกดีไซน์ไปแล้วอ่ะอันนั้นนะ M1 นะครับคือไม่มีอะไรเกินตัวเลยทุกอย่างกลมกล่องอยู่ใน Air 4หมดนะครับ A14 ก็ไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปเหมาะกับแบบเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับจะกราฟิกดีไซน์ก็ได้จะแบบ Photoshop Pinterest นะครับ Procreate ได้หมดนะครับสายวาดอะไรเงี้ยพวกวาดการ์ตูนรับงานจ้างอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะเรียกเขาว่าอะไรนะเรียกว่านักวาดละกันนะนักวาดที่แบบเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยนะครับ Air 4ก็ตอบโจทย์มากนะครับบางคนแบบเรียนพวก 3D Animation อะไรเงี้ยอยากรับงานไปด้วยเรียนไปด้วย Air 4ก็ยังตอบโจทย์นะครับซึ่งราคามันก็ถือว่าโอเคนะ64 GB ประมาณ10,000ไปปลายนะครับผมเห็นในบานาน่าล่าสุดเนี่ย 19,900 บาทในความจุ 64 GB นะครับทีเนี้ยเดี๋ยวมาตอบโจทย์กันก่อนว่าพี่ครับโอเคผมตัดสินใจซื้อ Air 4ละแต่ว่าจะซื้อความจุเท่าไหร่ดีระหว่าง64นะครับ Wi-Fi Cellular หรือ256 Wi-Fi นะครับหรือบางคนแบบพี่หรือผมจะไปเอา iPad Pro M1 128 GB Wi-Fi ดีนะครับอันนี้เป็นแบบเรื่องที่เป็นคำถามโลกแตกเพราะว่าส่วนตัวผมก็กำลังประสบปัญหาก่อนที่จะซื้อ iPad Air 4นะครับคือเอางี้ฟังตามผมนะถามตัวเองก่อนว่าได้ใช้เน็ตตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เน็ตตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราจะต้องมีการแจ้งเตือนใน iPad ตลอดเวลาเนี่ยหรือว่าต้องใช้ iPad แล้วต้อง connect Wi-Fi หรือซิมตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะบางคนแบบโทรศัพท์แบบไม่ได้แล้วโทรศัพท์มันจะพังอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบเน็ตโทรศัพท์ไม่มีอ่ะจะใช้ iPad Air 4เนี่ยเรียนแบบเป็นหลักเลยเนี่ยต้องมีซิมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อเน็ตเซลลูล่าเนี่ยอันเนี้ยก็แนะนำให้ไป64แล้วก็ Wi-Fi เซลลูล่าได้นะครับเพราะว่าเอาจริง64ทุกวันนี้เนี่ยก็ถ้าประหยัดหน่อยไม่เล่นเกมไม่ค่อยได้เล่นเกมเยอะเนี่ยนะครับมันก็พอนะพอจบปี4แล้วก็ใช้ไปทำงานได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเกมเยอะเนี่ยเกมทุกวันนี้แม่งเป็นกิกละนะครับถ้าคุณเล่นทั้งแบบ Free Fire PUBG Call of Duty อย่างเงี้ยความจำอาจจะไม่พอได้นะครับก็ดูว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องแบบต่อเน็ตตลอดเวลาไหมแต่ถ้าไม่ต่อเน็ตตลอดเวลาผมแนะนำว่าซื้อ256 Wi-Fi ก็เพียงพอนะครับ256 Wi-Fi บวกปากกานะครับก็เพียงพอหรือถ้าเกิดว่ากัดฟันได้อีกนิดหน่อยไปซื้อiPad Pro ก็ได้คือถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อ iPad Air 4 256บวกปากกาเนี่ยผมว่าไปซื้อ100 iPad Pro M1 128บวกปากกาคุ้มกว่าเพราะว่า128เนี่ยมันเป็นความจุที่เพียงพอแล้วนะครับบน iPad มันเพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะครับอ่ะสรุปอย่างนี้นะถ้าเราจำเป็นต้องใช้เน็ตจริงๆแล้วขยับไป256ไม่ได้64 Wi-Fi Cellular ก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดว่าเฮ้ยพี่ผมจะไป256 Wi-Fi Cellular แล้วซื้อปากกาด้วยไปซื้อ iPad Pro M1 Wi-Fi และก็ปากกาดีกว่านะครับอ่ะแนะนำแบบนี้นะครับผมซึ่งนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในการรีวิวเจ้าตัว iPad Air 4นะครับซึ่งผมไม่ได้ให้ดูตัวอะไรมากของ iPad Air 4เพราะว่าทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่า iPad Air 4มันมีรูปร่างยังไงนะครับก็เน้นการใช้งานแบบเต็มๆจุกๆกันในวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นของคนที่จะมาใช้ iPad นะครับคนที่จะขยับขึ้นมาจาก iPad Gen นะครับหรือคนที่ย้ายจาก Android มาจะใช้ iPad Air 4เป็นตัวที่ผมแนะนำให้คุณเล่นและคุณจะถูกใจนะครับและคุณจะรักในแบรนด์ของ Apple นะครับซึ่งพอร์ตมันเป็น Type C แล้วนะพอร์ตเป็น Type C แล้วก็สามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์แบบ Thunderbolt 4 Gigabit per second ได้นะครับเป็นพอร์ตเดียวกับตัว iPad Pro แหละนะครับเป็นพอร์ตเดียวกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้แล้วก็หากในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดไปกราบขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์แก้ให้ผมได้ในข้างล่างนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะฮะใครมีคำถามและสงสัยนะครับคอมเมนต์นะครับใต้วิดีโอหรือว่าจะทักมาที่แฟนเพจวิสรุตอะไรวะแฟนเพจอิมูชี่ได้นะครับหรือจะทักเฟซส่วนตัวมาก็ได้นะครับก็เอาไว้ในพิธีการในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะเอาไว้จนกว่าจะเจอใหม่ในคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ